ันนี้คืออะไรครับน้องต่องครับนี่วงจรวัดกราฟคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ครับทรานซิสเตอร์ไฮเตอร์คืออันนี้ใช่ไหมครับและไอ้วงจรเนี้ยมันต่อมันคือ Arduino ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ต่อ VGA มาเข้าจอนอกใช่มอนิเตอร์ให้ดูดีสไตล์ก็ได้น้องต่องดีสไตล์ก็เห็นผมเปลี่ยนตัวให้ดีกว่าน้องต่องจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเบอร์ IC เปลี่ยนเบอร์ทรานซิสเตอร์เปลี่ยนเบอร์ทรานซิสเตอร์ครับเปลี่ยนแล้วรีสตาร์ทกราฟนี่ก็พอร์ตมาจาก Arduino นี่ปึ๊บก็คือกราฟแกนนอนเป็นอะไรครับน้องต่องครับเป็น VCE ครับเป็นอะไรแรงดันแรงดันที่ตัวคอมVCE ครับ V เลยแล้วตัวคอมสายคอมคอลเลกเตอร์และอิมิเตอร์อ่ะโอเคแล้วกราฟแกนแนวตั้งแนวตั้งคือกระแสเอาท์พุตของทรานซิสเตอร์ตัวนี้ครับโอเคเส้นกราฟเส้นนี้เป็นกระแสอินพุตที่ IB เท่ากับ10ไมโครโอเคครับที่ฟังไม่รู้เรื่อง10ไมโครแอมป์โอเคเท่านี้ก่อนแล้ววันงานครับวันงานจะได้โชว์ไหมตัวนี้ได้โชว์ครับได้โชว์เสียงอ่อนนิดนึงได้โชว์โอเคถ้ามีก็จะได้เจอนะครับโอเคสวัสดีครับ